เพจดังซัดแหลกแซนหลังแอปถ่ายแตงโมเกิดความริษยาสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ล่าสุดเพจสุบสวนชื่อดังอย่าง CSI LA ได้ออกมาโพสถึงประเด็นที่แซนถ่ายภาพของแตงโมโดยได้ระบุว่านายแซนคิดอะไรหรือโกดแค้นอะไรกับแตงโมมาหรือเปล่าทำไมถึงพยายามทำทุกอย่างเพื่อด้อยค่าความเป็นผู้หญิงของแตงโมและทำให้แตงโมดูไม่ดีไม่ว่าการอ้างว่าแตงโมฉี่ท้ายเรือหรือการแอบถ่าย และปล่อยรูปที่ดูไม่ค่อยดีของแตงโมออกมานายแซนไม่เคยออกอาการเสียใจหรือกังวลกับการจากไปของแตงโมเลยจากน้ำเสียงและสีหน้าของนายแซนในขณะที่ให้สัมภาษณ์สื่อเย็นชาและออกอารมณ์สะใจหรือเพราะนายแซนริษยาเพราะโมมีสิ่งที่นายแซนไม่มีที่เงินก็ซื้อไม่ได้อย่างเช่นความสวยและความมีเสน่ห์ของแตงโม ทางที่เป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับแตงโมกลับอ้างไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ